กูรูมืออาชีพนะครับบอกได้เลยว่าเขากลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้ครับเขามาพร้อมกับเค้กรสที่ดังที่สุดนะฮะ3รสแบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะฮะนอกจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีคุณผู้ชมโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนั่งอยู่กับบ้านก็สามารถอร่อยอร่อยกับเค้กฝีมืออาจารย์ยิ่งศักดิ์บรรจุในกล่องทรงสูงมากทีเดียวจริงๆแล้วถ้าเทียบเป็นน้ำหนักก็เท่ากับเค้กปริมาณ2ปอนด์ที่เราซื้อกันโดยทั่วไปแต่ของเราเนี่ยออกมาในทรงยาวแบบนี้แกะจากกล่องออกมาจะอยู่ในถุงแบบนี้เลยคุณผู้ชมสูญญากาศถ้าคุณผู้ชมได้รับคุณผู้ชมเก็บในตู้เย็นถ้าอยู่ในช่องธรรมดาอุณหภูมิไม่เกิน5องศาอยู่ได้นานเป็นเดือนแต่ถ้าคุณผู้ชมเก็บในช่องแช่แข็งอุณหภูมิประมาณลบ18แล้วก็คุณผู้ชมสามารถเก็บได้ถึง6เดือนทีเดียวนะยาวๆไปเลยและที่สำคัญเวลาคุณผู้ชมแกะห่อออกมาคุณผู้ชมก็จะเห็นแบบนี้วันนี้ภูมิใจนำเสนอกับคอลเลกชันใหม่ล่าสุดในเวอร์ชันที่2นะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นคอฟฟี่ลัมเรซินใครก็ตามที่ชื่นชมการรับประทานกลิ่นหอมของกาแฟถือว่าสุดยอดแล้วก็คุณผู้ชมต้องไม่พลาดมีกลิ่นหอมของเหล้าลัมอันนี้ต้องบอกเราใส่เหล้าลัมด้วยส่วนอันนี้เป็นมาร์เบิลเป็นลายศิลาลายแสนสวยอยู่ในนี้ช็อกโกแลตชั้นดีสอดแทรกอยู่ในระหว่างชั้นส่วนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยใครก็ตามที่คลั่งช็อกโกแลตคุณผู้ชมแบล็คฟอร์เรสต์ของเราใช้โกโก้ผงกับช็อกโกแลตอย่างดีและมันลาชิโน่ที่ดีมากเป็นเชอร์รี่ที่แบบสามารถแช่อยู่ในน้ำเชื่อมที่ฉ่ำแล้วก็กลิ่นหอมมากเพราะฉะนั้นพอเวลามาทำเป็นแบล็คฟอร์เรสต์มันจะอร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมตอนนี้อยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสได้ดูอันแรกจะหันให้คุณผู้ชมได้ชมเลยอันนี้ถือว่าเป็นลัมเรซินเนื้อครับคุณผู้ชมดูเนื้ออันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่ากว่าลูกเกดของเราจะลงไปอยู่ในเนื้อเค้กจะต้องผ่านการหมักแล้วก็บ่มเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะได้เนื้อลูกเกดที่มีความชุ่มฉ่ำอยู่ในเค้กกาแฟนี้คุณผู้ชมซื้อไปกินเฉยๆอย่างเดียวก็อร่อยฟินแล้ววันนี้อาจารย์มีความพิเศษยังไงฮะวันนี้จะแนะนำคุณผู้ชมเพื่อบังเราเปิดร้านกาแฟเรากำลังจะรับแขกเรามีแต่เค้กอย่างเดียวเขาจะว่าไหมว่ามันดูธรรมดาเกินไปแนะนำคุณผู้ชมสำหรับใครก็ตามที่เป็นผู้ประกอบการเปิดร้านกาแฟร้านเครื่องดื่มซื้อเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปใส่ตู้เย็นไว้พอลูกค้ามาก็จัดการนำออกมาหั่นเดี๋ยวเราจะแนะนำวิธีการเสิร์ฟที่ทำให้มันดูมีราคาและเพิ่มมูลค่าได้ด้วยคุณผู้ชมอันนี้คุณผู้ชมต้องดูเนื้อมาเบิลของเรานี่ลงมาตรงนี้เห็นไหมคุณผู้ชมและเดี๋ยวดูเราจะแต่งให้สวยได้นะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นซื้อไปติดตู้เย็นไว้นะคุณผู้ชมนะอันนี้เต็มไปด้วยเชอร์รี่ของเราเยี่ยมยอดมากรสชาติอร่อยที่ทุกคนจะต้องถูกใจท็อปปิ้งของเราเราต้องแนะนำบลูเบอร์รี่อันนี้เป็นท็อปปิ้งที่คู่ควรมากสำหรับเค้กกาแฟคุณผู้ชมใส่บลูเบอร์รี่ลงไปนะใส่บลูเบอร์รี่กวนคุณผู้ชมซื้อบลูเบอร์รี่กระป๋องนึงไม่กี่สตางค์นะสามารถทำได้น่ารับประทานมากอันนี้เป็นเชอร์รี่กวนสีแดงๆชวนรับประทานมากคุณผู้ชมใส่เชอร์รี่กวนลงไปคือ mix and match ได้เลยตามใจใช่ๆตามใจคุณผู้ชมจะใส่อะไรก็ได้แต่สำหรับเราคิดว่านี่คือวิธีการเสิร์ฟที่มันดูสวยงามมากอันนี้เป็นฟรุตค็อกเทลคุณผู้ชมจะทำเองหรือคุณผู้ชมจะซื้อก็ได้เพราะก็มีขายเป็นกระป๋องกระป๋องนะคุณผู้ชมนะเชอร์รี่หนึ่งลูกวางประดับให้ดูเด่นเป็นสง่าเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วอ๋อนี่วิปปิ้งครีมคุณผู้ชมบีบลงไปเพื่อเพิ่มความน่ารับประทานได้เลยเต็มที่สวยงามดูมีราคามากเลยคุณผู้ชมอาจารย์ครับเค้กอร่อยน่ากินแบบนี้โปรโมชั่นพิเศษยังไงบ้างครับโดยปกติแล้วจะยิ่งสักขาย1กล่อง450บาทครับอันนี้บอกตรงๆ450บาทอย่างช็อกโกแลตเค้กเนี่ยแทบไม่มีกำไรเลยพรีเมียมมากลูกเกดอย่างดีกิโลละเท่าไหร่หมักเป็นสัปดาห์นะคุณผู้ชมกับเหล้าลัมกว่าจะได้คอฟฟี่ลัมเรซินเรียนอยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสชิม3รสชาติที่แสนอร่อยในราคาต้นทุนสุดๆแต่ไม่ได้บวกกำไรอะไรเลย3กล่องค่ะจากราคาพันกว่าบาทไม่ขายค่ะคุณผู้ชมคะเรียนขอสตางค์คุณผู้ชมเพียงแค่900บาทค่ะกับขนม3โหลกนี้เรียนส่งให้คุณถึงบ้านทั่วประเทศในราคาเพียงแค่3ชิ้น3รสชาติแค่900บาทค่ะเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะฮะใครจะสั่งซื้ออะไรปุ๊บอาจารย์เขาจัดให้หมดเลยใช่นะครับเรียกได้ว่าเตรียมรอรับความอร่อยอยู่ที่บ้านได้เลยใช่ค่ะอย่าลืมนะคะซื้อแล้วรีบเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะรับประทานให้หมดโดยเร็วค่ะไม่ต้องซื้อไปตุนนะคะสั่งปุ๊บส่งปั๊บเลยค่ะ